อ่ะทำไมเงียบอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มนะครับน้องเฉียงครับผมกับ Wook Channel นี่เราจะมาทำอาหารกึ่งๆอิตาเลียนแต่เป็นแบบอิตาเลียนที่หาวัตถุดิบได้ง่ายๆพิซซ่าม้วนแบบโคตรๆง่ายเลยฟังดูดีไหมชื่อนี้เลยอ่ะชื่อนี้เลยพิซซ่าม้วนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าม้วนแบบโคตรง่ายจะง่ายจริงหรือเปล่าถ้ายากนะพี่ผมนี่เราจะมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับว่าวัตถุดิบที่เราจะหาได้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีคือขนมปังแบบแผ่นปกตินะครับนี่ก็คือแฮมคนไทยชอบกินแฮมอยู่แล้วเราเลือกแฮมมาครับเนยครับต้องเป็นเนยแบบไหนครับเป็นเนยแบบเค็มก็ได้หวานก็ได้ไม่มีสิมันมีแบบจืดกับแบบเค็มแบบเค็มก็ได้ไอ้มอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็พาร์เมซานชีสที่เหลือจากครั้งที่แล้วที่เราทำอะไรกันนะจำได้ไหมทำได้สิทำอะไรวะไข่เหนียวไข่เหนียวนี่ใช่เหลือเลยเอามาใช้แล้วก็ซอสพิซซ่าครับจริงๆแล้วอาจจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ก่อนอื่นนะครับก็เราจะต้องเตรียมแผ่นแป้งก่อนนะครับแผ่นแป้งที่เราใช้เนี่ยวันนี้เนี่ยเลือกที่จะใช้อะไรนะขนมปังธรรมดาก็คือไม่ต้องทำโดขึ้นมาเองไม่ต้องทำตัวแป้งขึ้นมาเองปกติเราจะต้องใช้แป้งสาลีใช้ยีสต์ใช้น้ำอุ่นใช้หลายๆอย่างนี้ไม่ต้องเลยเราเนี่ยทำให้เรียบร้อยเป็นแบบสไตล์ง่ายๆตัดคอก่อนมาดูกันว่าใครจะดูธรรมชาติสวยงามกว่าของเสียงแบบไม่ใช้มีดเสียงไม่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติครับเอาละแม้ไม่เห็นต่างกันเลยต่างดูดิสวยตั้งเยอะอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขั้นตอนนี้เราจะขอตัดให้หมดทั้ง10แผ่นก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ตัดใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วส่วนไอ้ที่เหลือๆนี่นะครับจริงๆเราเอาไปสามารถอบแล้วก็สามารถซีซั่นแบบทำให้เป็นขนมก็ได้นะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นครูตองที่เอาไว้ภาษาอะไรที่ไม่รู้เออจริงเหรอ ครูตองอ่ะเขาก็ต้องรู้กันหมดป่ะใครจะรู้ครูตองที่มันเป็นขนมปังกรอบๆไว้โรยบนสลัดผักแบบก็บอกว่าขนมปังกรอบขนมปังกรอบโรยหน้าสลัดเนี่ยหรอก็บอกปังกรอบครูตองก็รู้แล้วเสียงไม่รู้เลยไม่รู้นะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาทำการรีดนะครับให้มันแบนที่สุดเลยนะครับให้สรุปเธอช้าช้าให้มันขยายที่สุดปั๊บให้ทำประมาณนั้นแต่มันต้องแบบให้แน่นมากๆหน่อยแล้วก็พยายามเน้นตรงขอบอย่าให้ขอบมันแบบบางๆลงมาหั่นเนี่ยหั่นเป็นเส้นๆปกตินะครับง่ายๆเลยใครอยากใช้ปูอัดก็ได้ฮอทดอกก็ได้อันนี้คือแฮมนะครับที่หั่นเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกแฮมใช่ป่ะฉะนั้นเรามีแล้วนะครับตอนนี้คือชีสนะครับขนมปังแฮมนะครับแล้วก็เนยที่เราละลายไว้เป็นมาสองวิธีการห่อกันง่ายมากเลยนะครับอ่ะเสียงหยิบเลยเฮ้ยล้างดูยังยังเลยมันพลาดตั้งแต่ตอนปลดขนมปังแล้วจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอตั้งอุณหภูมิของเตาอบไว้ที่180องศาเซลเซียสนะครับตั้งไว้ก่อนเลยนะครับทำงานนะครับต้องให้มันได้เท่ากันทุกอันดูจริงๆเราใช้ปากทำไมไม่เข้าใจหยิบอะไรอ่ะหนึ่งเราต้องเอาซอสลงก่อนเปิดซอสให้หน่อยครับเสร็จแล้วนะครับวิธีทำนะครับเอาลงไปต่อนะครับอย่างนี้ทาให้ทั่วก็ได้แต่ไม่จำเป็นเพราะไงก็ต้องม้วนอยู่แล้วทาอย่าเยอะมากอ่ะลองดูหน้าครับจากนั้นก็เฮ้ยน่ากินมากเยอะเลยได้น่าอร่อยเอาแฮมใส่เข้าไปใส่เลยใส่เท่าที่ต้องการครับจากนั้นก็ง่ายๆเลยเอามอสซาเรลล่าชีสใส่เข้าไปถูกต้องโอเคจากนั้นก็ม้วนเลยม้วนที่ดีนะม้วนเองยากตอนนี้แหละชิ้นแตกเลยมันจะแตกไหมโอเคแล้วก็ตรงที่มันเป็นรอยต่อแล้วก็แอบบีบมันนิดนึงมันเย็บมันจากนั้นเราจะทาเนยลงไปนะครับอ่ะโทษทีครับดูสังเกตบ้านอุปกรณ์อะไรอย่างนี่คือไปซื้อจากไหน
ใช้ไม้กวาดแทนได้ไหมจะได้ไหมเนี่ยใครมาทานเลยมันเขียนเออก็นั่งเงียบก็เลยก็บอกมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วอะไรอะไรเรื่องอะไรนะเออกระเด็นอะไรกันเอาโอเคครับแล้วมันก็มีบางอันที่รู้สึกว่ามันจะแยกมันจะแบบมันจะคลายตัวแล้วก็เอามาชึ้งฟันนะครับกรัดไว้ง่ายๆครับกรัดไว้แล้วอันนี้นะครับก่อนเข้าเตาอบนะครับสีเหลืองสวยงามจับเวลา15นาทีตอนนี้น่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้โอเคครับเดี๋ยวจะลองดูว่าตอนนี้หอมมากเออหนักเลยอ่ะร้อนอ้าโอเคมีเมียนึงคลายตัวชีสอันนี้ก็แบบระเบิดจนแบบชีสเยิ้มเลยเหมือนเป็นเมนูใหม่จากพิซซ่าฮัทเลยอ่ะเฮ้ยอันจะเห็นควันขึ้นไหมครับโอ้โหแล้วดูชีสเยิ้มๆสิน่ากินมากอ่ะมาชิมพร้อมกันยืนที่กล้องพร้อมนะครับมาร้อนนะ1 2 3โอ้โหชิ้นมันแน่นมากเลยอ่ะพูดไปนะเดี๋ยวรอจานให้ชีสเยิ้มอันนี้คืออันที่มีผงโรยของญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะได้ความหวานกับตัวผงโรยข้าวก็คือเมนูพิซซ่าม้วนแบบโคตรง่ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปทำกันดูนะครับอร่อยแน่นอนขอคอนเฟิร์มนะครับติดตามพวกเรานะครับก็ได้ใน facebook.com/whoopchannel นะครับ youtube.com นะครับก็ได้พิมพ์คำว่า whoop channel เข้าไปก็จะหาพวกเราเจอนะครับ Instagram ด้วย whoop channel เช่นเดียวกันครับใช่ครับเดี๋ยวขอตัวจัดการพิซซ่าแบบโคตรง่ายทั้งหมดก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าจะมาเจอกันเช่นเคยจะเป็นอะไรต้องติดตามครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ